ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะจุดจุดสื่อนะแต่อันนี้เป็นสโตไทยแต่ว่าเปิดใหม่สโตนอกนะฮะก็ระบบคล้ายกันถ้าใครจะเล่นสโตนอกก็เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีระบบอะไรบ้างนะอันนี้สโตไทยก็มีตู้โทจิมาเรื่องนานแล้วนะฮะก็ผมไม่เอาตู้นี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสโตนอกเปิดใหม่นะมันก็เหมือนกันเลยนะฮะใครจะไปเล่นสโตนอกก็ได้นะส่วนสโตไทยก็ชื่อที่ผมเคยสตรีมไปก็ไปหาดูชื่อในสโตไทยได้นะก่อนจะไปดูนะใครมองหาร้านเติมเกมสลบปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมว่าเป็นเกมในสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะก็จะเป็นโซโล่เลเวลลิ่งนะแบ็คโคเวอร์นะบูทลิ่งเวฟก็มีแล้วนะครับผมและอีกหลายๆเกมเยอะแยะมากมายนะสโตไทยมีหมดนะแล้วก็ไปดูเว็บไซต์หลักเราได้ว่าร้านรับเติมเกมอะไรก็ต้อง otopup.com เพจก็ www.otopup.com นะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะก็เป็นเกมสไตล์ไทยใหญ่ๆมีหมดเนาะก็เนี่ยไปที่เพจนะแล้วก็ทักที่ไลน์มาได้เลยนะจะเติมเกมอะไรรับเติมทุกแพ็คนะทุกเกมนะร้านเราก็มีเยอะแยะนะในเกมมีเพียบเลยนะในเว็บไซต์เราก็มีหลายเกมนะเลือกดูได้เลยครับผมเล่นเกมไหนอยู่นะต้องการเติมให้เทพก็ทักมาที่เพจนะทางไลน์แอดเฟซบุ๊กนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอทับนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโตไซส์สโตนอกอันนี้ตัวเดียวกันนะครับผมใครอยู่เมืองนอกก็เล่นสโตนอกไปแล้วกันเติมง่ายเนาะสโตไทยก็เติมสโตไทยนะฮะอันนี้เป็นตู้โทจินะสำหรับสโตนอกไม่รู้นะว่าจะมาตัวไหนแต่ว่าถ้าเป็นสโตนอกเก็บตั๋วไว้นะครับตั๋วตู้ลิมิเต็ดเก็บไว้นะเปิดมันเลยนะตัวนี้ดีมากนะครับมีทั้งดูดเลือดดาเมจแรงนะครับตีรัวๆเลยครับผมงานดีอะดาเมจสูงปิดเลยนะฮะเก็บตั๋วไว้เปิดสำหรับคนไทยก็จะตู้ไอ้นั่นมาก่อนนะตัวธาตุมืดมาก่อนแล้วก็จะมาเป็นตู้ของโกโจร่างอาจารย์นะฮะต่อจากโกโจร่างอาจารย์ก็เป็นตัวนี้นะครับผมเก็บไว้มาสัก2ตัวกำลังพอดีนะผมสัตโทจินะฮะตัวนี้แต่สโตไทยเข้าแล้วนะนี่นะประมาณนี้แล้วก็เกมเพย์ต่างๆนะผมตามนี้เลยนะฮะระบบอารีน่านะครับระบบซัมมอนระบบแคนมีหมดนะฮะแคนก็มีทั้งยึดบ้านนะฮะยึดบ้านนี่ยึดบ้านนะผมไอตีอย่างเดียวมีระบบยึดบ้านยึดนู่นยึดนี่นะฮะทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะผมเนี่ยก็ตีบ้านนะแข่งยึดบ้านกันนะผมแล้วก็ตรงนี้ตีบอสกิลนะผมแข่งกันนะผมนี่ด้วยนะแมตช์แคนกิลนะตีบอสกิลแข่งระดับกันนะตามนี้เลยนะผมเทรนนิ่งนะฮะระบบเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับผมแล้วก็เควสเนี่ยมีหมดเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยมีตีดาบนะฮะก็จะได้โอ้เยอะมากนะฮะเกมนี้น่าเล่นหมดเยอะมากคนที่เล่นอยู่หรือเล่นใหม่นะที่เห็นคลิปนี้ก็ไปดูสโตไทยได้ผมสตรีมอยู่นะผมเคยสตรีมอยู่ไปหาค้นๆดูในช่องนะฮะก็จะเห็นชื่อเกมแหละนะผมก็จำไม่ได้นะแต่นี่ผมมาแนะนำสโตนอกนะฮะก็โค้ดแจกสโตนอกเดี๋ยววางไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะภาษาไทยก็ไม่มีนะแปลเหมือนกันนะเราเลือกเอาจะเล่นสโตไหนสโตไทยก็เติมได้สโตนอกก็ไม่ต้องเติมนะฮะเออนะนี่ก็เป็นโหมดไนท์แมร์นะครับต้องเล่นทุกวันแจกของนะเยอะวันเป็นวันอันนี้ก็โหมดเล่นได้น้ำยาอัพขั้นนะฮะอันนี้ต้องเล่นนะทุกโหมดเลยนะโหมดสตอรี่นะครับพอทำดาวได้เปิดระบบก็จะได้ของเยอะมากนะฮะอันนี้ก็โหมดรูนนะอนาคตจะมีรูนนะขุดยากยากนะฮะเนี่ยจะมีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วแต่อารมณ์เลยยากยากนะฮะผมบอกให้แค่นี้แล้วเกมนี้มันดีตรงที่ว่าเราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเราก็พับหน้าจอได้ครับพับหน้าจอไปทำอย่างอื่นได้อันนี้หมดเป็นเควสต้องเล่นทุกวันอันเนี้ยอันนี้ต้องอัพต้องซื้อทุกวันอันเนี้ยมันจะมีลุ้นลุ้นสัตว์วิญญาณเพิ่มนะฮะ
เราจะมีสัตว์วิญญาณ2ทีมแล้วก็หมุนเรื่องเล่นไปเรื่อยๆครับหมุนเรื่องเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีจัด2ทีมแล้วก็ตู้พิเศษนะฮะตู้กระชานะก็จะอยู่ตรงนี้สโตไทยก็เก็บให้รอโทจิเลยนะมันจะมีฟรีไอ้ใบเหลืองเนี่ยที่เปิดตู้ลิมิเต็ดโดยตรงนะครับเก็บดองไว้ได้นะครับเนี่ยผมก็ดองไว้มันจะเป็นตู้นี้นะครับผมเราเปิดไม่ทันเราจะเปิดได้แค่วันละ 1,700 นี่นะกิจกรรมของมันนะอันนี้ก็ตู้ธรรมดานะอันนี้ตู้เลือกแล้วก็กิจกรรมจะอยู่ข้างบนเนี่ยครับนี่กิจกรรมมันก็เล่นฮิตสตอรี่นะฮะนี่สตอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะโทจิหลับสโตนอกก็ไม่รู้มายังไงเหมือนสโตไทยไหมก็ไม่น่าเหมือนนะสโตจีนก็มาไม่เหมือนกันนะแล้วก็สโตนอกก็รออย่างเดียวที่ผมบอกไอ้ตัวนี้แหละนะขอให้ได้มาครับผมไปดูโทจีมันตีนะเกมดีแต่ไม่มีใครเล่นกับผมเลยมีน้อยมากนะฮะคนในกิลผมก็ไม่มีใครเล่นเลยในดิสคอร์ดผมไม่มีใครเล่นแรกๆมันก็เกลือไงหลังๆผมก็ได้ตัวละครมาเต็มเลยเนี่ยผมก็แลกตัวต้นไม้ผมแนะนำเลยนะเกมนี้ให้แลกไอ้ตัวต้นไม้ในกิลวอร์แต้มแรกกิลยิ่งตีกิลเยอะเอ้ยยิ่งตีอารีนาเยอะยิ่งได้แต้มเยอะนะตีบ่อยๆจะได้แต้มมาแลกนะเนี่ยโคตรเก่งนะตัวนี้โทจินะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ตัวต้นไม้ผมว่าจะขึ้น5ดาวยังไม่อยากขึ้นนะผมดองไว้ใน4ดาวนะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวแบกแบบทั้งต้นเกมกลางเกมเอ็นเกมแบกในโหมดเนื้อเรื่อง2ตัว2ทางนะจะมีทั้งอัพอาวุธนะตีบวกอัพตัวละครนะตีบวกตามธาตุของมันนะนี้ใส่เจมนะใส่รูนนะของขวัญนะมีเยอะไปหมดนะระบบเกมคือใครชอบเล่นเกมนี้เล่นเกมตัวนี้ตัวเดียวเกมนี้เกมเดียวยาวได้เลยนะระบบตีบุงบวกวัดออฟลงออฟลองนะเนี่ยผมทำได้นะเนี่ย4ดาวผมมีแล้วตัวนี้ทำไปแล้วก็เนี่ยทำไปแล้วจะอัพขึ้น5ดาวแต่ว่าผมเสียดายตัวนี้ไงมันทำได้หลายโหมดไงตัวนี้แต่ละโหมดบางทีมันต้องใช้ตัวเนี้ยไอ้ธาตุเขียวสปีดอะไรเงี้ยครับมันทำได้หลายโหมดเงี้ยนี่ตู้ลิมิเต็ดของไทยก็เกโตตัวนี้จะมาก่อนเงี้ยไม่ต้องเอานะครับผ่านไปเลยแล้วก็จะมีโกโจนะโกโจร่างอาจารย์ใหญ่โกโจร่างนี้เดี๋ยวผมจะไล่ทำลายของไทยให้นะใครที่เล่นใหม่หรือว่าอันนั้นก็ฟังที่ผมบอกไว้นะเกโตะมาก่อนไม่ต้องเปิดนะครับผมปล่อยเลยแล้วไอ้นี่นี่โกโจนะร่างที่เชิญเก่งนะตัวนี้เวอร์ชันเก่งแต่ว่าปล่อยถ้าใครจะเอาดาเมจรอตัวนี้ตัวเดียวนี่รอตัวนี้ตัวเดียวแล้วเก็บใบเหลืองทำกิจกรรมตู้นะทำกิจกรรมให้หมดเนี่ยอย่างเนี้ยกิจกรรมมันจะมีกีรีสตอรี่นะฮะทำให้หมดตีบอสตีบอสจะได้กล่องมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีสิทธิ์โอกาสเปิดได้ใบเหลืองไม่ได้ช่างมันนะฮะใบเหลืองจะได้จากฮิตสตอรี่นั่นแหละมันก็จะเป็นใบแบบนี้นี่ครับดองไว้เลยครับกับบวกเพชรมันจะเปิดได้วันละ 1,700 เพชรวันละครั้งดองไว้เลยแล้วก็ตู้นี้มาเปิดเอา2ตัวเก่งเทพเลยครับผมบอกให้ก็ประมาณนี้เนาะด่านเนื้อเรื่องก็จะมี2มีกล่อง MK นะฮะมีตีบอสยักษ์เยอะนะหมดเยอะหมด2ทางนะฮะอยู่ต่างผมก็ทำคลิปให้แล้ววิธีเอามาตอนแรกยังไงนะฮะในอารีนาเล่นยังไงก็ไม่ควรพลาดนะเกมที่ผมบอกเลยว่าเป็นเกมดีมากแต่คนไม่เล่นกับผมนะแปลกกันผ
ผมเล่นจนเนี่ยอันนี้สโตไทยนะแต่คลิปที่ผมจะลงคือสโตนอกนะโค้ดสโตนอกอันนี้สโตไทยนะเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆต้องเล่นทุกวันผมไม่ได้เล่นมาประมาณ15วันแล้วเนี่ยไม่ได้อัดไม่ได้ทำอะไรเลยนะตั้งแต่รอตู้โทจิมานะถือว่าดีมากเกมนี้นะสุดๆไปเลยนะแรกๆอาจจะเล่นแบบแป๊บเดียวหลังๆนี่หูโหมดเยอะมากเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูอ่ะไม่หวั่นไม่ไหวนะ นี่ก็กล่อง AFK นะผมไม่ได้รับไม่ได้อะไรเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวเรื่อยๆเดี๋ยวก็แจก VP ครับจะซื้อได้หลายรอบนะสำหรับสายฟรีนะแรกๆก็ธรรมดาอันนี้ก็เป็นเจมหายหินนะผมเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แจกเรื่อยๆนะตัวละครเดี๋ยวก็ได้เรื่อยๆถ้าเล่นจริงๆนะเนี่ยมันได้ตรงดีตรงพับจอได้นะพับจอหาของนู่นนี่นั่นเนี่ยระบบค่อนข้างจะดีตัวละครสวยนะก็ไม่ควรพลาดเนาะสำหรับสโตไทยแล้วก็สโตนอกนะมีเยอะนะกิจกรรมเพียบนะก็มาลองเล่นดูแล้วกันเกมนี้รับรองไม่ผิดหวังนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม